ามาร์กี้อยากทำอะไรมากที่สุดก็ครับเป้าหมายตอนนี้ก็เป็นการคว้าแชมป์เอเชียครับผมมาร์กี้กลัวอะไรมากที่สุดกลัวอะไรมากที่สุดกลัวความมืดแล้วกันครับเพราะว่าความมืดมันทำให้แบบผมคิดอะไรไปไกลนะแบบคิดแต่เรื่องน่ากลัวเล่าความลับของตัวเอง2อย่างนี่คือ20 Facts About Me 20เรื่องที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับตัวผมเริ่มที่คำถามแรกจากคุณลูบี้นุ๊กถ้ามาร์กี้ไม่ได้มาสายอีสปอร์ตมีอาชีพอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษไหมคาดว่าน่าจะกลับไปเรียนครับผมแล้วก็เริ่มทำแบบธุรกิจอะไรสักอย่างแบบเป็นของตัวเองอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับต่อไปที่คำถามที่2จากคุณกัส GRACE_RWSL มาร์กี้ชอบเทศกาลอะไรเป็นพิเศษไหมเทศกาลที่ชอบเป็นพิเศษตุ๊จีนแล้วกันครับผมเพราะว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวจีนเวลาตุ๊จีนสมัยเด็กก็จะได้ทานบ่อยๆครับคำถามที่3จากคุณซิง7ชอบแต่งตัวแนวไหนคะที่ชอบก็โทนครีมครับผมครีมแบบมินิมอลครับแบบมันดูสบายตาครับคำถามที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เหมือนกันจากคุณสุระยาครับผมมีกิจกรรมแสบๆในโรงเรียนก็เป็นของกลุ่มเพื่อนแล้วกันครับซึ่งผมก็อาจจะอยู่ในนั้นด้วยแหละแต่ผมไม่ได้ทำนะก็คือมันเป็นหอประชุมแล้วก็ผมก็ไปเตะบอลกันเลยนะซึ่งเขาห้ามเตะแล้วก็เพื่อนผมทำหลอดไฟตรงหอประชุมแตกแล้วผมเตะสูงเกินกันไปเลยหน้าแม่นกันเกินนะก็เลยทำให้ต้องฝ่ายปกครองลงโทษครับไปที่คำถามต่อไปนะครับจากคุณ baby carrot cake 2กระเป๋าสีขาวที่มกใช้ซื้อที่ไหนใช้ดีไหมกระเป๋าที่ผมสีขาวใช้ที่เห็นเป็นประจำก็ซื้อมาจากแอปส้มของผมเพราะว่าผมแบบชอบกระเป๋าผ้ามากนะเพราะแบบมันใส่สบายอย่างเงี้ยแล้วก็จุของได้เยอะคำถามต่อไปจากคุณพีปิงโปเอไม่รู้อ่านถูกไหมนะแล้วก็คำถามว่ามาร์กี้เป็นคนจังหวัดไหนจริงๆเป็นคนกรุงเทพก็ว่าได้ครับเพราะว่าเกิดกรุงเทพนะแต่ว่าแม่กับพ่อย้ายไปทำอาหารกินที่ชลบุรีครับแล้วผมก็ย้ายตามไปตอนม.ต้นครับแต่เกิดแล้วก็เรียนที่กรุงเทพคำถามต่อไปจากคุณพิวTLLPYY19 Step มาร์กี้กลัวอะไรมากที่สุดกลัวอะไรมากที่สุดกลัวความมืดแล้วกันครับเพราะว่าความมืดมันทำให้แบบผมคิดอะไรไปไกลนะแบบคิดแต่เรื่องน่ากลัวคำถามจากคุณ TIC _5เริ่มเป็นนักแข่งตอนอายุเท่าไหร่ผมเริ่มเข้าวงการอีสปอร์ตเริ่มแข่งก็น่าจะตอนม.1ช่วงประมาณ12-13ครับผมช่วงตอนนั้นนะที่เริ่มแข่งครับผมเริ่มจากเป็นเซมิโปรครับคำถามจากคุณ PQZXXN ถามว่ามาร์กี้อยากทำอะไรมากที่สุดก็ถ้าเป้าหมายตอนนี้ก็เป็นการคว้าแชมป์ AC ครับผมคำถามจากคุณ XM _R_R ถามว่าเริ่มแข่งจากรายการอะไรเริ่มแข่งจากรายการ King of Gamer ครับผมก็ช่วงตอนอายุ 12-13 เลยซีซั่น2ครับก็เป็นรายการแรกที่เริ่มแข่งครับผมทำให้ได้เข้าวงการคำถามจากคุณ Sitter 4ถามว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไรสูงสุดในชีวิตตอนนี้คือผมอยากเห็นวันพีครับคือผมอยากรู้ว่าวันพีคืออะไรครับก็ไปที่คำถามต่อไปนะคำถามจากคุณ IX3WC นะครับผมก็เคยกดดันกับตัวเองมากๆไหมแล้วมีวิธีจัดการยังไงกดดันกับตัวเองมากๆก็พยายามอยู่กับตัวเองครับผมแบบรักตัวเองให้มากๆแล้วก็แบบทำให้แบบผ่อนคลายที่สุดก็แบบอาจจะทำสมาธิไม่ก็ฟังเพลงนะครับผมคำถามต่อไปจากคุณบีบินเคเอ็กทิฟเฟนเอ็ดถ้าโลกแตกมาร์กี้จะทำอะไรเป็นอย่างสุดท้ายผมอยากบินไปญี่ปุ่นครับแล้วก็ไปหาอาจารย์โอดะผมอยากรู้ว่าวันพีคืออะไรจริงๆคำถามต่อไปจากคุณ8 XAZIJS เล่าความลับของตัวเอง2อย่างถ้าผมบอกก็ไม่เป็นความลับสิครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณ SXM แปนชอบเที่ยวที่ไหนที่สุดแนะนำหน่อยครับชอบเที่ยวที่ไหนที่สุดชอบเที่ยวทุกที่ครับที่ชลบุรีเพราะว่าถ้าได้เที่ยวที่ชลบุรีแปลว่าผมกลับบ้านนะไม่ต้องเหนื่อยเดินทางนะให้พ่อแม่ขับรถให้ก็ได้เที่ยวครอบครัวด้วยครับคำถามต่อไปจากคุณแพทชมิลนะครับทำไมมาร์กี้ง่วงตลอดเวลาจริงๆผมไม่ได้ง่วงตลอดเวลานะแค่อากาศมันทำให้หาวบ่อยแค่นั้นนะแต่ผมแค่หาวนะแต่ผมไม่ได้ง่วงนะครับไปที่คำถามต่อไปจากคุณ
นิชาพัฒน์มากกี้ชอบสีอะไรที่สุดแต่ก่อนตอนเด็กชอบสีฟ้าครับปัจจุบันชอบสีม่วงครับรู้สึกว่ามันสวยและน่ารักกว่าจากคุณมีไมเดิลชอบเล่นฮีโร่ตัวไหนที่สุดชอบเล่นบีแจงครับผมเพราะว่าตัวมันแบบค่อนข้างที่จะเล่นสนุกแล้วก็เล่นจบต่อละชีวิตไวดีครับแบบเกิดบอดตายเกิดบอดตายจากคุณ SXNFLZWQR ทำไมเลือกเล่นออฟเลนก็แต่ก่อนผมดูแข่งแล้วแบบมันที่ผมดูตอนนั้นเป็นของเบคอนครับที่เริ่มดูก็ผมชอบทาร่านะทาร่าของเบคอนเล่นแล้วมันถึกแล้วก็เลยเริ่มออฟเลนตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแล้วก็เล่นมาถึงปัจจุบันครับไปที่คำถามต่อไปมากกี้ชอบกินอะไรก็ชอบกินเบอร์เกอร์คิงครับผมเพราะว่าเบอร์เกอร์คิงออกเมนูใหม่ครับโมโลเนสคอลเลคชั่นเบอร์เกอร์เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียเต็มอิ่มจุใจถึง2ชั้นครับผมราดด้วยซอสโมโลเนสสูตรพิเศษพร้อมอเมริกันเชดดาร์ชีสราคาเริ่มต้นที่99บาทสั่งซื้อได้ที่แอปพลิเคชันครับนี่ครับก็นี่นะครับโบโลเนสคอลเลคชันเบอร์เกอร์ราคาเริ่มต้นแค่99บาทใครสนใจกินก็สั่งได้ที่แอปพลิเคชันเบอร์เกอร์คิงนะครับก็จบไปแล้วนะผม20คำถามก็ขอบคุณทุกคำถามมากๆเลยครับผมก็หวังว่าหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วจะรู้จักตัวผมมากขึ้นแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับคุณ BUANGOEN นะครับ08ถ้าเป็นแฟนกันพี่เต๋าจะเรียกแฟนว่าอะไรเฮ้ยคำถามอะไรเดี๋ยวนี้ชื่อผิดป่ะเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณ CXLEXMXLLXH ชื่อแต่ละคนสังเกตทุกอย่างมากกี้ชอบคนไทยแท้หรือลูกครึ่งไทยแท้หรือลูกครึ่งไทยแท้หรือลูกครึ่งชอบแบบไหนเหรอยังไงดีอ่ะก็